อ่ะโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอยู่กับผมกับจันเทแลนด์นะครับกับเกม Ragnarok Mobile Eternal Love เหมือนเดิมครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับทางด้านของออปชั่น1ของประดับสายตีประชิดที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็แย่งกันประมูลกันอยู่นะครับในทุกๆขณะนะครับของช่วงวันนะฮะก็คือเจ้าออปตีประชิดนะครับผม 5% 2.5% ก็แล้วแต่เนาะนะครับนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับออปชันนี้เนี่ยเราได้มาแล้วเนี่ยมันเวิร์กแค่ไหนมันดีแค่ไหนนะครับมาดูกันนะฮะก่อนอื่นพูดถึงกันก่อนว่าเจ้าออปชันนี้นะครับนะมีโอกาสออกนะครับในประดับกับอาวุธนะครับผม2 อย่างนะฮะออปชันนี้เนี่ยจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีทางด้านของ Damage Increase นะครับแล้วก็ตีไวนะฮะ Attack Speed นะครับออกมาพร้อมกันก็จะออกเจ้าออปชันนี้ออกมานะครับมาไล่พูดกันทีละอย่าง Damage Increase ก็คือคล้ายๆกับ Damage Output นะฮะแบบสุดท้ายตัวคูณหลังๆอยู่แล้วนะครับส่วน Attack Speed ก็คือตีเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับพูดกันสั้นๆโจมตีระยะใกล้ก็คือพวกสายตีประชิดทั้งหลายทั้งแหล่แอดไนท์บีเอสนะครับผมมังนู่นนั่นนี่นะครับตีใกล้ฮันเตอร์ไม่ได้นะครับผมต้องใช้ตีไกลไม่ว่าคุณจะยืนติดมอนสเตอร์ยืนติดบอสแล้วก็ไม่นับว่ามันตีใกล้นะครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาเทสให้ดูนะครับ2กรณีก็คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยแอทแทคผมยืนเฉยๆก็คือ2552นะครับถ้าผมใส่ประดับชิ้นนี้เข้าไปก็จะเป็น2705นะครับแล้วก็จะได้ damage increase ขึ้นมา 2.5% เนาะนะครับส่วนถ้าผมใส่ประดับคอหมาก็จะเป็น2704เบากัน1 attack damage increase ไม่มีแล้วนะครับผมค่า Refire Attack 213นะฮะมาดูอีกชิ้นหนึ่งค่า Refire Attack 210นะครับผมก็ห่างกันแบบหักลบกันไปลบกันมาแหละเนาะนะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับว่าดาเมจที่ทำได้ออกมาจะเป็นเท่าไหร่เริ่มจากการที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วลองตีเจ้าหุ่นฟางดูนะครับผมดาเมจจะออกมาอยู่ที่ช่วง4,001-4,008 ขอโทษนะ 4,001-4,904 นะครับหลังจากเก็บ3 stack Holy Dagger นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบัฟ ETP เข้าไปนะครับก็จะเป็น 5,805 นะครับผมหลังจากที่ตีติดเจาะเกราะเนาะนะครับทีนี้ครับผมมาดูกันว่าหลังจากที่เราใส่ประดับเข้าไปจะเป็นยังไงเริ่มจากคอหมาก่อนแล้วกันนะครับผมพอใส่เจ้าคอหมาไปตอนมีบัฟ EDP นะครับกับอีก3 stack Holy Dagger เบิ้ลอยู่ที่ประมาณ6224นะครับ 6,224 แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าประดับที่ผมไปประมูลมาเนี่ยในราคา 5.8-5.9M เนี่ยมันได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเบิ้ลเข้าให้กด EDP ก่อนต้องรอ stack Holy Dagger ก่อนโอเคสุดท้ายเป็น63อะไรเนี่ย69นะครับผมเมื่อกี้มัน6224นะครับกับ6369 6369ลบ6224ห่างกัน145ดาเมจ145ดาเมจทีนี้เรามาคิดกันดูว่าคุ้มไหมกับการลงทุนที่เราเสียไปนะครับผมเพราะหมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านส่วนเจ้าชิ้นนี้ราคาอยู่ที่6ล้านนะครับผมต่างกัน2เท่าโดยประมาณนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณเบิ้ลธรรมดา145แต่เพื่อนๆหยุดอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าถ้ามันแค่นี้เนี่ยเขาคงไม่แย่งประมูลกันสุดท้ายแล้วเนี่ยดาเมจเอาท์พุตเนี่ยต้องไปคูณกับอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแบบไม่กด EDP นะครับเบิ้ลเข้าให้นะครับผมดาเมจสุดท้ายเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ5268นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเจ้าชิ้นนี้นะครับ
โอเคดาเมจสุดท้ายอยู่5405นะครับผม5405ลบ5268เท่ากับ137แปลว่าอะไรครับมันมีนัยสำคัญในการเพิ่มขึ้นของดาเมจหลังจากที่ผมกด EDP นะครับผมพอผมกด EDP เข้าไปนะครับผมดาเมจช่วงของระดับการโจมตีระยะประชิดของผมเนี่ยสามารถทำดาเมจได้สูงกว่าขึ้นไปนะครับผมลองคิดดูว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะมันประมาณแรงขึ้นประมาณ6เดี๋ยวสิ 5.6 ไม่ถึงนะครับ 5.5% โดยประมาณนะครับซึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่าบัฟเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้และผมก็ไม่ได้ตีเท่านี้ผมเนี่ยเบิ้ลหุ่นฟางเนี่ยเท่าไหร่ครับ 5,000 6,000 แต่เวลาผมเบิ้ลบอสเนี่ยผมเบิ้ล 70,000 นะครับซึ่งดาเมจมันต่างกันเป็น10เท่าดังนั้นเวลาเจ้าตัวประดับสุดท้ายคูณเนี่ยมันก็จะมีผลต่างกันเป็นพันๆนะครับผมดังนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำมาไม่คุ้มหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องอย่าลืมว่ามันแค่ 2.5% ด้วยนะครับถ้ามันเป็น 5% ล่ะมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นมาอีกนะครับผมซึ่งออปชันนี้เนี่ยออกได้มากสุดคือ 10% อย่าลืมว่าถ้าดาเมจเป็นล้านนะครับผมอย่างโซนิกโบอ่ะ 500,000 อย่างเงี้ยยิ่งเห็นผลต่างได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นผมมองว่าถ้าเพื่อนๆหาออปชันที่มันเป็น 2.5% และดาเมจอินครีสดีๆได้อย่างน้อยเกิน2เนี่ยในราคาไม่เกิน 6M หรือ 6.5M ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับออปชันนี้หลังจากดูคลิปนี้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยหลายๆคนก็ลองไปตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับว่ามันดีไหมมันคุ้มไหมกับเงินที่เราเนี่ยจ่ายออกไปนะครับและได้ดาเมจกลับมาเนาะนะครับถ้าคนที่สามารถเอาเงินส่วนต่าง 3M ไปทำอย่างอื่นและได้ดาเมจเยอะกว่าได้ผมแนะนำว่าคุณก็ต้องไปทำอันนั้นก่อนนะครับผมและเหลือๆสุดท้ายแล้วไม่รู้จะเพิ่มอะไรค่อยวกกลับมาทำสิ่งนี้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับผมมีช่องเพจของผมนะครับกัปตันไทยแลนด์นะครับคุณสามารถไปกดไลค์แล้วก็สอบถามหลังไมค์ได้ที่นั่นนะครับสอบถามคำถามต่างๆนะครับผมที่คุณสงสัยก็ผมก็จะเข้ามาตอบเรื่อยๆช่วงปีใหม่นี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะอยู่ต่างจังหวัดนะค่อนข้างแบบในป่าในดงอาจจะไม่ได้ลงคลิปหรือถ้าลงก็คือการอัดไว้ล่วงหน้าอาจจะไม่ได้มาตอบหลายๆท่านเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผม